ไปดูชุดแข่งกันหน่อยค่ะใครเนี่ยหน้าคุ้นเหมือนกันนะคะอ๋อนะค่ะเออคุ้นๆเหมือนแถวๆนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้เอาเปิดตัวค่ะทาง Warwick Sport นะคะจัดงานเปิดตัวแถลงข่าวนะคะสำหรับชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดปี 2022/23 ในคอนเซ็ปต์ Unite ค่ะหลอมรวมไทยใจเป็นหนึ่งนะคะจะใช้ครั้งแรกก็คือ Kings Cup เลย22กันยายนนะคะซึ่งทางคุณวิสันต์วรรณศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Warwick Sport จำกัดมหาชนก็เปิดเผยนะคะว่า Warwick ได้รับเกียรติให้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยมาตลอดระยะเวลากว่า6ปีเช่นเดียวกันกับฤดูกาลนี้ก็ใช้เทคโนโลยีระดับโลกราคาจับต้องได้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unite รวมไทยใจเป็นหนึ่งค่ะแนวคิดสะท้อนถึงพลังที่ยิ่งใหญ่มาจากในสายน้ำเปรียบเสมือนแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศเขาได้แรงบันดาลใจจากสายน้ำที่สื่อถึงวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างเนิ่นนานเป็นที่มาของการสรรสร้างชุดแข่งขันดึงเอาจุดเด่นลวดลายของสายน้ำแล้วก็ถูกถ่ายทอดเรื่องราวบนเสื้อแล้วสีเป็นสีพิเศษรูปแบบนีออนคือถ้าเกิดไฟมืดๆเนี่ยเราจะเห็นถึงความเรืองแสงเห็นถึงความนีออนในตัวชุดอยู่นะคะซึ่งก็วันใครสนใจจริงๆก็มีทั้งเหมือนเดิมเพลเยอร์รีพิก้าเกรดเชียราคาเริ่มต้นหูเขาบอกว่าคือจับต้องได้ซื้อของแท้เถอะ300กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะคะเกรดไว้กองเชียร์ใส่ได้300กว่าบาทเกรดที่อยากจะใส่คล้ายๆกับนักเตะแต่ว่างบไม่ต้องแพงมากรีพิก้าเรปิก้าแล้วก็เกรดเพลเยอร์ก็พันใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เนี่ยค่ะก็ไปกันทั่วหน้าเลยมีวิศรุอิ่มอุระนะคะมีน้องเตี้ยที่มาจอยแล้วก็มีทางชัดชัยบุตรพรหมนะคะมีน้องใหม่มีการแดงดาแล้วก็ตองกวินถูกต้องนะคะอ่ะสุดยอดเลยเราตัวดีเลยสวยสีเป็นเฉดสีที่ดูแปลกตากันออกไปเป็นเสื้อที่ใส่ได้ตลอดเพราะคือเสื้อทีมชาติเมื่อวานลิฟตามาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับ